สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับก็เนื้อหาเนี่ยจะต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์วันนี้วันอังคารเป็นเรื่องราวของอาจารย์ป่วยกับสลิด ธนรัตนะครับวันนี้เป็นตอนที่สามคุณเปลวให้ชื่อว่าป่วยกับสลิดแตกต่างที่ลงตัวหมายความว่าอยังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเปรวบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องคิดถึงอาจารย์ป่วยเรื่องนี้คุณพินโยอุดมบุญญาณุภาพเนี่ยเปิดโลกทัศน์สะท้อนอดีตการเมืองสามยุค ผ่านบทบาทตัวบุคคลเสริมมุมรำลึกในทางสร้างสรรค์น,นะครับแทนที่จะไปย้ำคิดย้ำแค้นซ้ำซากรังแต่จะทำให้รากสมองเสือ่อมเปล่าๆนะครับตอนนี้ค่อนข้างยาวก็คุณเปรบอกว่างั้นเราเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับหัวข้อของตอนนี้คือคิดถึงอาจารย์ป่วยตอนที่สามเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับฟ้าหัวเราะเยะข่าชะตาหรือ ดินนั้นถืออภิสิทธิ์ชีวิตข้าพรมลิกิตขีดเส้นเกณฑ์ชะตาฟ้าอินพรมยมพยาค่าหรือเกรงนี่เป็นบทเพลงนะครับเป็นเพลงดังแล้วก็เป็นเพลงโปรดของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแสดงถึงตัวตนแล้วก็ไลฟ์สไตล์การบริหารชนิดที่ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมเด็ดขาดแล้วก็จริงจัง สั่งให้เผาบ้องฟิน่นเผาบ้องกัญชาถ้าใครมานั่งซ่าอยู่หัวสะพานก่อกวนชาวบ้านเนี่ยก็เชิญท่านไปซ่าอยู่ในคุกก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุระเบิดขวดไม่ว่าจะเป็นแดงใบเล่ไม่ว่าจะเป็นเกชาเปลี่ยนวิถีผีบุญมือวางเพลิงมือเผาสั่งยิงเป้าด้วยมาตรา17เสร็จสับเลยแล้วก็จบด้วยประโยคที่บอกว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมีเรื่องเล่ากันอย่างนี้ครับว่า หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติเมื่อวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2 5 0 0ก็ให้พลเอกถนอมกิตติกรจรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆแต่บังเอิญบังเอิญน,นะครับมันมีเรื่องขัดแข้งขัดขาแก้ปัญหาประเทศไม่ทันใจเขาให้เช้าวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 0 1ที่หอประชุมกองทัพบกท่ามกลางในทหารระดับผู้บัญชาการกรมขึ้นไปเนี่ยนะครับ จอมพลสลิดกล่าวเสียงดังในที่ประชุมวันนั้นบอกว่าวันนี้เวลา15นาฬการัฐบาลพลเอกถนอมจะเข้าเฝ้าทุรอองทุลรีพระบาทเพื่อลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนั้นเนี่ยกำลังทุกหน่วยจะเคลื่อนออกปฏิบัติการตามจุดต่างๆถ้าหากว่าใครในที่นี้ไม่เห็นด้วยเนี่ยโปรดบอกมาพูดอย่างนี้นะครับทุกคนในที่ประชุมเนี่ยนั่งเงียบกริบเลยนะครับไม่มีนทหารคนใดที่ไม่เห็นด้วยเลยไม่มีเลยจริงๆ พลเอกสฤิทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับขอให้ทุกคนเนี่ยฟังคําสั่งของผู้บัญชาการอย่างเคร่งครัดคราวนี้เราจะทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างจริงจังสักครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีพูดแค่นี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียงลําดับเวลาไปเวลา15บหนาฬิกาของวันที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพ พลเอกถนอมกิติขจรเข้าเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเวลา20นาฬิกา45นาทีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประกาศปฏิวัติโดยมีจอมพลสฤษดิ์เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมีพลเอกถนอมเป็นรองหัวหน้ามีพลเรือเอกหลวงชำนาญอัจรยุทธ์เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพลตรีพ,พงษ์ปุณกันเป็นเลขาแล้วตามมาด้วยพลเอกสุทธิสุทธิสารรณกร พลเอกประพาสพลตรีกิตศีวราพระยาอัฐการีนิพน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,502ก็มีการประกาศพระราชองค์การโปรกรา้ปรกาปรกาปรม่อมแต่งตั้งจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยนี่แหละครับนี่คือเส้นทางของจอมพลสฤษดิ์ผู้ที่พิสมัยเพลงเยยฟ้าทาดิน มีการร้องมีการตบรางวัลกับผู้ขับร้องทุกครั้งนะครับในงานเลี้ยงของเหล่านายทหารเรียกว่าเป็นตำนานและก็ถูกเล่าขานกันมาแม้แต่ป๋าต๊อกสิบตรีล้อต๊อกเนี่ยยังเล่าแล้วเล่าอีกเลยนะครับทีนี้พอสิ้นจอมพลสฤษดิ์เข้าสู่ยุคข,ของจอมพลถนอมการเมืองก็เข้าสู่กองล้อให้ความยุ่งยากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16การรอคอยเอาคืนของขวาพิฆาตซ้ายก็มาถึงนะครับ มีการซุ่มแผนปล่อยให้ขบวนการนิสิตนักศึกษาเนี่ยเล่นบทล้ำเส้นมานานตั้งแต่การขับไล่จองพลถนอมและจองพลถนอมต้องหนีออกไปนอกประเทศก่อนหน้านั้นนี่ยนะครับอาจารย์ป่วยได้เขียนจดหมายเปิดผนึกอลลอลั่นจากนายเข้มเย็นยิ่งถึงนายธนุเกียรติก้องหรือถนอมกิตติการผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ เสมือนกับเป็นการเตือนว่าการบริหารประเทศเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับมีการเล่นพักเล่นพวกเครือญาติหาผลประโยชน์ในเชิงนโย,ยบายแต่ก็สายเกินที่จะแก้แล้วนะครับจอมพลถนอมเนี่ยถูกขับไล่ในวันมหาวิปโยค16ตุลาปี16ทีนี้วกมาดูสมรภูมิสนามหลวงกันบ้างนะครับสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่แข่งเว้า เช่าจาักรยานสแสดงกลนขายยาพังพรกัดงูเห่าเขย่าปองแปงแล้วก็ร้องด้วยอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยสนามหลวงตอนนั้นกลายมาเป็นสมรภูมิของนิสิตนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกต่างหากนะครับเออาก็มาที่สนามหลวงแล้วก็ธรรมศาสตร์นี่นะครับเป็นที่น่าหนักใจเหลือเกินอาจารย์ป่วยตอนนั้นดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประกอบภูตสิงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยตอนนั้นปี2519นบะครับบอมราชวงเสรนีปลาโม่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบฤสีเลี้ยงลิงนะครับอิงแต่กฎหมายไม่ได้ทันเกมไม่มีเหลี่ยมคูสู้หม่อมน้องที่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ปลาโม่เนี่ยไม่ได้นะครับขนาดนักร้องลูกทุ่งเพลินพรมแดนเนี่ยยังร้องแล้วก็แต่งเพลงให้ไม่รู้ว่าชมหรือว่าเหน็บกันแน่เพลงที่ว่านี่คือคึกฤทธ เป็นคนคิดลึกกลางคืนดึกดึกนั่งนึกนอนคิดคุณคุณใช่ไหมครับปฏิบัติการขวาพี่คาดซ้ายกำจัดขบวนการนิสิตนักศึกษามีการตั้งกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมามีการตั้งกลุ่มนวพนขึ้นมาและก็กลุ่มของลูกเสือชาวบ้านมีการกล่าวหาว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยมีแนวคิดและก็ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์มีการสะสมอาวุธในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายขวาที่ปลุกปั่นก็ประกอบไปด้วยพนตรีสุดสายฮัสลินพันโทอุทานสนิทวงอุทิตนาคสวัต์แม้แต่พระกิตติุทโธเนี่ยยังสมไฟเลยนะครับประโยคที่บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปสําหรับอุทิศนาคสวัสิ์ผู้นี้เนี่ยในยะว่าอยากจะมาเป็นใหญ่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่านักศึกษาและบุคลากรเนี่ยเขาไม่ต้อนรับกันนะครับต้องกลับไปเล่นดนตรีไทยสีซอล่อลูกระนาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ด้วยความแค้นด้วยความอิจฉาอาจารย์ป่วยอยู่ตลอดเวลาพอถึงจุดแตกหักพลเรือเอกสงัดะลออยู่ออกมายึดอำนาจเรียกคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะปฏิรูปกวาดล้างประเทศออกไล่จับปราปลามนักศึกษาอาจารย์ป่วยเนี่ยขอให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ว,ว่ากลุ่มกระทิงแดงและก็กลุ่มนวพลเนี่ยไล่ทำร้ายนักศึกษาลากตัวออกไปฆ่าแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงต่อหน้าตำรวจผู้รักษากฎหมายของบ้านของเมืองจนยากที่จะแก้ไขได้นะครับในที่ประชุมคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเพื่อนฝูงแล้วก็อาจารย์หลายคนเนี่ยแนะนำให้อาจารย์ป่วยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อความปลอดภัย เพราะว่าวิทยุยานเกราะก,กําลังยุยงปลุกปั่นให้ลงประชาทันอาธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ในฐานยุยงส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคอมมิวนิสต์ทำลายสถาบันอาจารย์ป่วยเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดหลบซ่อนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในขณะที่อาจารย์ป่วยเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองวิทยุยานเกราะก็ออก,กอาออกาศปลุกเร้าโดยอุทิศหน้าสวัสดินี่แหละครับอุทิศบอกว่าอย่างนี้ครับพวกเราขณะนี้เนี่ยไอหัวโจก คอมมิวนิสต์ใหญ่มันกำลังจะหนีไปต่างประเทศที่ดอนเมืองเร็วๆวพวกเราตามไปบ้อมมันอุทิศพูดอย่างนี้นะครับผมขอยืนยันว่าได้ยินจากวิทยุยานเกราะเต็มสองหูด้วยนะครับความบดหูใจว่าอาจารย์ผมจะรอดไหมนะที่ดอนเมืองเนี่ยกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มเนาวพลและก็กลุ่มลูกเสือชาวบ้านทยอยกันไปล้อมในตำรวจยศพันตำรวจโท เข้าไปตบหน้าอาจารย์ป่วยขณะโทรศัพท์จนโทรศัพท์เนี่ยหลุดออกจากมือแล้วหมวกก็กระเด็นไปนำมาควบคุมตัวในห้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือและสุดท้ายหน่วยเหนือสั่งให้ปล่อยอาจารย์ป่วยให้ไปได้กงล้อแห่งกรรมภายหลังเนี่ยนะครับก็ทราบมาว่าในตำรวจคนที่ตบหน้าอาจารย์ป่วยเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อตอนที่แก่ตัวลงไปแล้วแล้วก็กระโดดจากชั้นสามของอาคารศูนย์การค้าดังแห่งหนึ่งฆ่าตัวตายอาจารย์ป่วยเป็นคนดีครับ เป็นคนดีที่มีคุณธรรมมากแม้ว่าคนทั้งเมืองเนี่ยจะรู้ชื่อของนายตำรวจผู้นี้แต่อาจารย์ไม่ได้บอกนะครับแม้แต่ในบันทึกที่อาจารย์เขียนเพียงแต่เล่าว่าเมื่อนายตำรวจคนนั้นคืนกระเป๋าและเอกสารอาจารย์ก็บอกว่าขอบใจแล้วก็บอกเขาไปว่าคุณกําลังทําบาปอย่างร้ายเพราะว่าผมบริสุทธิ์จริงๆอาจจะด้วยความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงนะครับภายหลังเนี่ยอาจารย์ป่วยล้มป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก เป็นอัมพาตพูดไม่ได้เดินและขยับตัวก็ไม่ได้แม้ว่าจะพักรักษาตัวกลับมาได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิม,มน,นะครับมือขวาเนี่ยใช้ไม่ได้เดินก็ลาบากการรับรู้ต่างๆไม่เป็นปกติซึ่งเป็นภาพที่ผมได้ไปพบแล้วก็ได้เห็นมาจากการไปพบอาจารย์ที่บ้านซอยอารีพรหลโยธินอย่างที่เล่ามาในตอนแรกนั่นแหละครับมันช่างเป็นกงล้อแห่งกรรม ที่เกิดกับปุุชนทั้งหลายนะครับแต่ทําไมถึงมาเกิดกับบุคคลที่ทําดีหวังดีมุ่งดีต่อคนไทยต่อชาติบ้านเมืองอย่างนี้ล่ะครับทำไมครับผมก็ได้แต่ตัดใจน,นะครับแล้วก็ให้นึกถึงภาพในวรรณคดีที่โจโฉในตกต่าขี่ม้าหนีตายถูกไล่ล่าต้องตัดหนวดถอดเสื้อคลุมทิ้งรอดตายได้อ,อย่างบุรวิดริมฝั่งยงซีโจโฉในตะโกนขึ้นฟ้าบอกว่ามันเป็นเวรกรรมของข้า มันเป็นคำพิพากษาของสวรรค์มนุษย์ไม่อาจดีกาได้คุณอุปการใหญ่หลวงที่อาจารย์ป่วยได้ทำเอาไว้กับประเทศจะยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์ผู้ตำต้อยคนนี้อยู่เสมอมิรู้ลืมที่บ้านที่ผู้เขียนสร้างเอาไว้เพื่อใช้พำนักในบ้านปลายชีวิตที่ริมฝั่งโคงจังหวัดคนครพนมทินเดียวกับบ้านเกิดของจอมพลสฤษดิ์ในอุทิศผนังบ้านด้านหนึ่งเป็น Wall of the Heroes the Heroes who c h a p e d the world มีการประดับภาพของอาจารย์ป่วยแล้วก็จอมพลสฤษดิ์เคียงคู่กับวีรบุรุษดังๆของโลกเพื่อให้เป็นภาพเตือนใจแล้วก็รำลึกถึงนิรันดร์อีกด้านหนึ่งไม่ลืมที่จะตั้งตู้วายเอาไว้ใต้รูปป่าสุเทพวงกำแพงเจ้าของเพลงเยยฟ้าทาดินเพลงโปรดของจอมพลสฤษดิ์สวัสดีครับลงชื่อพินโยอุดมบุญญาณุภาพ นี่แหละครับสามตอนที่เล่ามาเนี่ยคุณเปลบอกว่าเออผมก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณคุณพิญโยด้วยนะครับที่ให้ผมเนี่ยได้อาศัยกอ,อก,กินไปสามวันสบายไปครับ